เดี๋ยวรอขึ้นแล้วแป๊บนึงคือเขาคงไม่ทันคือตอนนั้นคือได้ยินเสียงช่วยเสียงร้องให้ช่วยไหมเขาไม่ได้ร้องอ๋อแค่เดินมาบอกเขาก็เดินมาเก็บกระเป๋าเก็บกล้วยทอดเขากลับเดินมาอย่างนี้เขาว่าเขาโดนซากกระเป๋ากล้วยเขาขึ้นไอ้คนที่โดนซากไม่มาฉายลงไปตรงนู้นมันเป็นมันเวมไม่น่ามาตรงนี้ต้องลองชิมครับส่งเราลงปุ๊บแล้วพนักงานก็ขับรถแล้วมาแวะซื้อกล้วยทอดทุกวันไหมแล้วเราร้องไม่ได้ร้องแต่หันมาบอกคนขายกล้วยทอดว่าพี่พอมาเราจะให้ช่วยตามข้าวแบบไหมเออข้าวเดี๋ยวมันตกก็ได้ในกองอยู่ก็ได้เดี๋ยวตัดมันมากกว่านี้อ่ะเพราะผมเอาสายตัดเองอ๋อใช้มาแล้วอะไรไวๆเนี่ยผมต้องการนี่ว่าระบบ20,000โอ้โหเปลี่ยนยางรถถังเครื่องหรือมันอ๋อในวันที่16ที่ผ่านมานะครับมีรับแจ้งหายกระชากระเป๋าที่ด้านหลังธนาคารกรุงเทพสาขาบ้านบึงนะครับหลังเกิดเหตุแล้วทางตำรวจก็ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับไปเก็บพยานหลักฐานต่างๆมาปรากฏว่าในที่เกิดเหตุมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่นะครับก็ได้นำมาให้ผู้เสียหายผู้แจ้งดูนะครับปรากฏว่าผู้แจ้งก็จนด้วยหลักฐานนะครับเนื่องจากภาพมันปรากฏชัดเจนว่าคนร้ายที่ก่อเหตุที่เขาบอกว่าก่อเหตุนะครับเป็นพี่ชายเขาเองนะครับก็ได้วันนี้ตำรวจก็ได้ไปติดตามตัวมานะครับก็มาสอบสวนแล้วนะครับพี่ชายก็รับว่าได้กระชากกระเป๋าไปจริงแต่ไม่ได้มีเจตนามาก่อเหตุเรื่องราวเนื่องจากว่ามีการสมคบคิดกันกับน้องสาวคือผู้แจ้งนะครับว่าเนื่องจากน้องสาวน่ะเป็นพนักงานของบริษัทเคอรี่นะครับจะต้องนำเงินมาเข้าธนาคารเงินที่เก็บได้ระหว่างวันมาเข้าธนาคารแต่ปรากฏว่าในช่วงวันอาทิตย์ที่เป็นหยุดนะครับเป็นเงินรายได้ของวันเสาร์ช่วงวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดก็นำเงินไปใช้ส่วนตัวไปนะครับพอวันจันทร์แต่เงินมาเข้าเงินนี้ไม่ครบนะครับก็เลยต้องวางแผนให้พิชามาร่วมกันสร้างสถานการณ์เป็นการกระชากกระเป๋าไปนะครับทั้งผู้ก็คือให้การยอมรับใช่ไหมทั้งสอบสวนผู้ต้องหาแล้วทั้งสองคนให้การยอมรับตรงกันครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้นะครับก็เดิมทีที่แจ้งไว้เป็นเรื่องของการวิ่งราวทรัพย์นะครับก็ข้อหาความผิดก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับมีการดำเนินคดีใหม่ดำเนินคดีกันใหม่โดยความผิดก็จะเป็นเรื่องของร่วมกันยักยอกนะครับในส่วนของผู้แจ้งผู้หญิงนะครับน้องผู้หญิงที่โดนที่เป็นโดนกระชากกระเป๋าก็จะโดนเรื่องของการแจ้งความเท็จข้อหาหนึ่งครับคือผู้ก่อเหตุทั้งสองคนนี้เขาเป็นสัมพันธ์ยังไงกันบ้างครับเป็นพี่น้องต่างบิดากันครับแม่เดียวกันครับผู้ก่อเหตุผู้ชายเป็นพี่ชายเคยทำงานในที่เดียวกันมาก่อนนะเคยทำงานในคือทำงานที่เวสเคอรี่ด้วยกันมาก่อนสาขาเดียวกันนะครับที่หนองชากนะครับครับแล้วทั้งสองคนเขาได้บอกไหมครับว่าเงินเนี่ยเขาไปทำอะไรจริงๆแล้วเงินในส่วนของที่ความเสียหายของบริษัทนะครับเป็นเงินประมาณ150,000 บาทเศษนะครับน้องผู้หญิงที่คนแจ้งว่าถูกก่อเหตุนะครับนำไปใช้ส่วนตัวไปแล้ว97,000นะครับส่วนพี่ชายนะครับที่มาเป็นสร้างเรื่องก่อเหตุกระชากกระเป๋าได้ไป58,000ตรงนั้นวางแผนกันมาแบ่งกันเป็น2ส่วนใช่ครับ